วัสดีครับพี่ชื่อพี่แมนนะครับพี่สอบได้สายสิ่งคำนวณของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับเป็นลำดับที่1ในปี64ครับผมวันนี้นะครับพี่ขออนุญาตมายึดช่อง V-Wide-Wend เป็นเวลาทั้งหมด1วันนะครับคือวันนี้นะครับพี่จะมาตอบคำถามที่น้องๆหลายๆคนนะครับได้ถามไปใน IG ของ V by the Brain เป็นคำถามเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของวิชาที่สอบเรื่องของการบริหารจัดการเวลาไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ตามนะครับที่ถ้าพี่สามารถตอบได้นะครับพี่จะตอบให้ทั้งหมดภายในคลิปนี้ครับผมพี่ทีมงานครับขอคำถามมาเลยครับคำถามแรกนะเตรียมตัวยังไงก่อนไปสอบพี่นะครับเริ่มเตรียมตัวประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเริ่มศึกษานะครับข้อมูลว่าพี่ต้องสอบวิชาอะไรบ้างนะครับในการจะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดูคะแนนนะครับว่าคะแนนวิชาไหนเยอะสุดสัดส่วนนะครับว่ามีการใช้วิชาไหนบ้างวิชาไหนมีจำนวนข้อเท่าไหร่คะแนนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถามรุ่นพี่อีกทีนึงนะครับว่าพี่เขามีการแนะนำว่าควรเก็บวิชาไหนก่อนวิชาไหนหลังอะไรประมาณนี้ครับผมใน1วันเนี่ยเราแบ่งการอ่านกับการทำการบ้านหรือทำโจทย์ในแต่ละวันใน1วีคเนี่ยนะครับวันจันทร์เนี่ยจะอ่านวิชาคณิตศาสตร์ครับผมส่วนวันอังคารเนี่ยจะอ่านวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันพุธอ่านวิชาภาษาไทยพฤหัสนะครับอ่านวิชาสังคมศึกษาส่วนที่เหลือเนี่ยจะค่อนข้างฟรีครับจะเป็นการทบทวนหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนก็ได้ครับเทคนิคในการจำนะครับก่อนอื่นเลยคือพูดตามตรงว่าเราต้องท่องให้ได้ก่อนครับท่องไปเรื่อยๆครับท่องแบบตรงไปตรงมาครับพอเราท่องได้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเอาสิ่งที่เราท่องครับมาผูกเป็นความเข้าใจครับผมอย่างเช่นผูกเป็นสูตรง่ายๆที่เราสามารถท่องจำเองได้เป็นสูตรเฉพาะตัวของเราหรือว่าถ้าน้องๆอาจจะไม่ชอบสูตรจริงๆจะท่องไปก็ไม่มีปัญหาครับสามารถท่องได้ครับวันสอบจริงเป็นยังไงหลังจากที่เราเตรียมตัวมาหมดแล้วปีนึงที่ผ่านมาวันสอบจริงก็ยอมรับเขาว่าตื่นเต้นมากก็ต้องมีสติกับตัวเองครับพยายามไม่สนใจคนรอบข้างนะพยายามสนใจกับตัวเองแล้วก็ข้อสอบที่อยู่ตรงหน้าครับผมพยายามเก็บคะแนนพยายามมีสติไม่ให้เสียคะแนนง่ายๆเลยครับอ๋อพอได้ข้อสอบมานะครับส่วนตัวพี่เนี่ยจะแนะนำว่าให้ทำ2วิชานะครับก็คือไม่ไทยก็สังคมก่อนครับรักไทยทำไทยรักสังคมทำสังคมก่อนเพราะว่า2วิชาเนี่ยครับเป็นวิชาที่เก็บคะแนนได้ง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็วิชาสังคมศึกษาเนี่ยครับคือไม่รู้มันไม่สามารถที่จะมาตัดสู้ภายในห้องสอบได้ครับก็คือไม่รู้ก็ต้องการเลยมีสิ่งที่จะให้แบบเราไม่พลาดในห้องสอบช่วงท้ายๆครับประมาณ1อาทิตย์ก่อนสอบเนี่ยพี่นะครับก็จะมานั่งไล่เลยว่าวิชาไหนลืมเนื้อหาตรงไหนบ้างแล้วก็เป็นสรุปสูตรครับผมอันนี้คือเป็นโอเวอร์วิวของสิ่งที่เราอ่านมาทั้งปีอะไรเงี้ยครับไม่ให้พลาดเนื้อหาง่ายๆนะครับแล้วก็พยายามจดดีเทลว่าเราลืมตรงไหนไปอะไรเงี้ยครับในช่วงเวลาที่เหนื่อยนะแบบทำมาตลอดเนี่ยทั้งปีแบบไม่ใช่แบบโอ้ไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยมีแน่นอนครับประมาณช่วง1อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยพูดตรงๆก็คือพี่ก็เริ่มอู้แล้วครับเหมือนวันไหนที่ไม่อยากอ่านหนังสือก็ไม่ต้องอ่านแล้วเพราะว่าเราอ่านหนักมาทั้งปีแล้วอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นที่วิชาคณิตศาสตร์ครับพี่ๆที่ VMAT นะครับจะสอนคณิตศาสตร์เป็นสเต็ปครับผมก็คือเริ่มจากโจทย์ง่ายๆไล่ความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถที่จะทำโจทย์ที่มันมีความซับซ้อนมีความยากกว่าโจทย์ปกติโจทย์ทั่วไปในโรงเรียนได้อย่างเช่นโจทย์เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือว่าโรงเรียนม.4ชั้นนำอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยใช้สิ่งที่พี่ๆ VMAT สอนครับผมก็คือชอบพี่ช้างนะครับเรียนคณิตศาสตร์กับพี่ช้างรู้สึกว่าเข้าใจอย่างที่ได้บอกไปครับพี่ช้างเนี่ยจะเริ่มสอนจากโจทย์ง่ายๆนะครับแล้วก็พี่ช้างจะมีทริคในการสอนที่ตรงไปตรงมานะครับก็คือแกจะไม่ค่อยนอกเรื่องสิ่งที่แกสอนไปก็สามารถนำไปใช้ได้จริงครับผมสามารถเอาไปทำเกรดที่โรงเรียนได้เอาไปทำข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมได้ครับผมเทคนิคไหนที่แบบเราเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็แบบเราจำมันได้เรื่องของภาวนาครับเรื่องกับพี่ช้างแล้วก็อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างตรงๆนะครับสูตรกำลังสามสมบูรณ์นะครับa บวก b แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับถ้าเราท่องทั่วไปเนี่ยเราจะท่องว่า a กำลัง3บวก3 a กำลัง2 b บวก3 b กำลัง2อะไรประมาณนี้ครับคือมันค่อนข้างยาวใช่ไหมครับพี่ช้างเนี่ยครับจะเอาสูตรมา adapt ให้มันท่องได้ง่ายขึ้นครับแล้วในส่วนของภาษาไทยล่ะพี่อูเนี่ยจะสอนมีเทคนิคนะครับที่เรียกว่า harmonic memo ซึ่งมันทำให้เราจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นครับท่องเป็นจังหวะอะไรเงี้ยครับมันจะลืมได้ยากท่องไม่ทันบาลีจุฬาในคำอักษรซ้อนซ้ำตัวกดตัวตามยิงเห็นเล่นท่ามาหามีปฏิดำหน้าเป็นคำบาลีไม่ใช่สอสอไม่ใช่รอหันไม่ใช่ควบกล้ำไม่ใช่ยำไอเอารื้อๆแต่แบบนี้ครับอันนี้เป็นสูตรท่องการสังเกตคำบาลีนะครับก็ใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับผมถ้าเกิดว่าเราเวลาเตรียมตัวน้อยควรจะจัดการยังไงรีบเก็บเนื้อหาให้เสร็จนะครับแล้วก็ฝึกทำโจทย์เพราะว่าการฝึกทำโจทย์นะครับเหมือนเป็นคีย์ที่ทำให้สอบติดได้จริงๆครับเป็นกังวลกับสายวิทย์ความคิดเห็นยังไงถ้ากังวลถึงสองสายเนี่ยอยากให้น้องค้นหาตัวเองมากกว่าว่าอยากเป็นอะไรถ้าอยากประกอบอาชีพหมออยากประกอบอาชีพวิศวกรอะไรเงี้ยครับก็คือต้องเลือกสายวิทย์คณิตนะครับ
ส่วนถ้าสมมติน้องรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองเราไม่ได้เอนจอยการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าชอบสายภาษาอะไรงี้มากกว่าครับก็การเลือกเรียนพวกสายภาษาเงี้ยจะเหมาะกับน้องกว่าครับแต่สุดท้ายแล้วครับไม่ว่าจะชอบเรียนหรือไม่ชอบเรียนนะครับอยากให้ดูที่อาชีพที่เราอยากทำในอนาคตมากกว่าครับอยากเรียนพิเศษจะเริ่มจากอะไรครับถ้าเป็นสายที่ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยให้เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลานะครับก็วีก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มเรียนพิเศษครับผมแมนเรียนพิเศษแล้วอ่ะมันช่วยอะไรพี่แมนได้มากผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าครับเหมือนถ้าเราเป็นนักเดินเรือคนนึงเนาะอยู่อังกฤษจะไปนิวยอร์กเนี่ยครับคือจะไปนิวยอร์กมันก็ไปได้หลายทางเนาะจะนั่งเรือตรงๆก็ได้หรือแบบจะอ้อมโลกไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับคือเหมือนการอ่านหนังสือเองครับคือเราไม่รู้ทางเราไม่มีแผนที่ว่าเราจะเดินทางไปให้ถึงตรงนั้นยังไงให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนพิเศษนะครับคือมันก็ช่วยนะครับช่วยบอกทางเราว่าคนจะไปโฟกัสตรงไหนคนจะไปทางไหนถึงจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดแบบนี้ครับข้อสุดท้ายฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปหน่อยกำลังอยากเข้าเรียนครับก็พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอยากให้น้องๆมีความขยันมีความตั้งใจนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆสามารถพิชิตเป้าหมายนี้ได้ครับผมถ้าสมมติว่าสอบติดแล้วนะครับก็ทักมาได้ที่ IG ของพี่นะครับ IG they call me man นะครับ CALLED man นะครับแล้วก็รอบูมก้นหอยน้องๆอยู่นะครับอยากจะแชร์อยากจะเสริมหรือเล่าอะไรใช่ไหมก็คืออยากให้น้องๆนะครับเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อดวงนะครับอย่างตัวผมเนี้ยไปดูดวงมาดวงก็บอกว่าไม่ติดไปดูมากี่หมอก็บอกไม่ติดแต่สุดท้ายก็คือเชื่อมั่นในตัวเองนะไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็สอบติดมาได้ครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับพี่เชื่อว่าถ้าน้องมีความตั้งใจจริงนะครับก็สามารถพิชิตเป้าหมายได้แน่นอนครับ